ครับจากกรณีที่คุณแบมคุณตะวันนะครับได้ขัดขวางและแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมกับขบวนเสด็จนั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณได้มีพฤติกรรมที่คุกคามก้าวร้าวและก็มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การกระทำของบุคคล2คนนี้เราต้องยอมรับว่าบุคคล2คนนี้ได้รับการประกันตัวจากศาลเรื่องคดีที่กระทำความผิดข้อหามาตรา112ผมเห็นว่าการกระทำของบุคคลทั้ง2เป็นการกระทำที่แสดงถึงความไม่จงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์ผมจึงขอเรียกร้องไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินคดีบังคับใช้ตามกฎหมายของการกระทำของบุคคลทั้งสองให้เป็นตัวอย่างกับพี่น้องชาวไทยคนอื่นผมเรียนว่าเราจะมีการนิรโทษกรรมผมและพรรคเพื่อปัดเราคัดค้านมาโดยตลอดว่าการนิรโทษกรรมนั้นต้องไม่มีการนิรโทษกรรมให้กับบุคคลที่กระทำความผิดในข้อหามาตรา112ผมเรียนกับน้องๆทั้งสองคนนะครับว่าน้องต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ไทยประเทศนี้จะเป็นสยามประเทศได้มีประวัติมายาวนานมีการปกป้องมายาวนานเพราะฉะนั้นผมเป็นคนหนึ่งที่รับไม่ได้ครับเราเป็นลูกเราต้องเคารพพ่อเคารพแม่ลูกคนไหนก็ตามที่มีนิสัยก้าวร้าวไม่เคารพพ่อแม่ไม่เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ผมจะออกมาปกป้องและผมจะไม่อดทนกับพฤติกรรมของคนเหล่านี้อีกต่อไปครับขอขอบคุณเจ้าที่ตำรวจที่ได้สกัดกั้นให้บุคคลทั้งสองไม่ไปรักษาเคืองเบื้องพระคุณระบาดในกระบวนเสด็จในครั้งนี้ในฐานะประธานกรรมการตำรวจผมจะติดตามการดำเนินคดีเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดและใกล้ชิดครับ